ศรีสิงห์วรวัฒนานนท์นะครับคนเดียวกันครับดีกรีก็เป็นถึงแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับ26กับ23ปีนะครับส่วนสูงนี่ราศีสิงห์สูงกว่า1เซนสบการณ์แน่นอนครับราศีสิงห์นี่ก็ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะครับกลับมาภาคนี้นี่ก็มาลุยในรูปแบบของคาดเชือกดูรูปร่างนี่ต้องบอกว่าไม่ห่างกันเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าคู่ที่แล้วนี่จบแบบคะแนนครับตัวคู่นี้นี่พิกัดใหญ่ๆนะครับในรุ่น73กิโลกรัมครับโดนทีนึงนี่ต้องบอกว่าสะอึกเลยนะฮะมีโอกาสหลับหล่นได้ทุกวินาทีแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับวันนี้คู่ที่7ครับศึกเมื่อรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพรอบแรกนะครับวันนี้ในทีมภาคเหนือปะทะกับทีมภาคใต้ครับซามูไรซีโอปอเจอกับยอดพยัคฆ์หนุ่มทรเทพมาดูกันนะครับแล้วก็คู่ต่อไปในเดชทรงวุฒิปะทะกับฮาราวินนะฮะนักชกจากประเทศเมียนมาจับตาดูคู่นี้ให้ดีนะครับสำหรับทางด้านอาลีนี่ก็เคยมาชกกันที่นี่แล้ว1ครั้งเหมือนกันครับวันนี้เจอกับนักมวยอีหร่านด้วยกันเนี่ยใส่กันมันหยดเลยเอาครับแม่เริ่มจะทิ่มซ้ายไปครับราศีสิงห์อาลีนี่เขาหนักแรงครับราศีสิงห์นี่จะประมาทไม่ได้ครับเอาครับเริ่มจะมีหมัดโอ้แม่มีทิ่มท้องด้วยราศีสิงห์ร่างกายดีครับช่วงนี้เริ่มจะขยับซ้อมครับแต่ว่าโดนไปก่อนก็ไม่ดีครับเอาซ้ายยาวๆไปโอ้โหมีแข้งซ้ายครับออกมาลำใหญ่ๆเลยนะครับราศีสิงห์ครับขยับเข้าไปครับจะเช็คบินหรือเปล่าครับหมัดซ้ายราศีสิงห์เจอแข้งขวาของเขาขึ้นมาเจอแข้งขวาครับขยับเข้าไปราศีสิงห์นี่ครับโอ้ยจังหวะเตะซ้ายครับโดนหมัดสวนขึ้นมาสับไปไม่โดนทีบโอ้โหดูครับหน้าขึ้นหน้าเลยต้องระวังหมัดด้วยนะครับราศีสิงห์จังหวะทิ้งแข้งซ้ายไปเนี่ยหมัดของอาลีมาอีกแล้วหล่นหรือเปล่าครับแหมมีเซครับเข่าติดพื้นครับแต่ว่ากรรมการยังไม่นับไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับเอาแล้วครับแม่มีย่อมียุบมีย่นครับตอนนี้ราศีสิงห์ขยับออกซ้ายเนี่ยต้องระวังหมัดเลยครับหมัดนี่สาวมาเป็นชุดของอาลีโอ้ยต่อยกันหน้าหวาดเสียวเลยครับต่อยกันหน้าหวาดเสียวเลยเอาหมัดเมาโดนเหมือนกันต่างคนต่างโดนแต่คนที่เมาคือเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เรารวมมาแล้วโอ้ดูครับเอาพยายามพยุงตัวขึ้นมาเรียกสติกลับมามีเซเล็กน้อยโอ้เมาต่อเมาสุดท้ายครับอีหลานหล่นนะเอาแม่ไม่สนแล้วครับเดี๋ยวโดนวัดดวงแล้วเอาครับแม่ราศีสิงห์โดนอ้าวราศีสิงห์ล่วงแพ้ไปแล้วครับล่วงไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหแม่ได้นับไปก่อนเลยสุดท้ายครับนี่ครับเมาต่อเมาตาค้างเลยครับราศีสิงห์โอ้โหดูฮะยกเดียวนี่1 2นับไปน็อกเลยครับโอ้ยังไม่เชื่อตัวเองครับอาลีโคราดามี สุดจริงครับคู่นี้โอ้จะไปล่อเขาครับสุดท้ายครับร่วงซะเองครับได้นับก่อนด้วยนะครับแล้วพยายามจะเร่งเข้าไปเช็คบินปิดบัญชีครับศอกนี้มาไม่โดนครับแล้วก็ดูครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับแล้วก็หมัดนี่ครับจังหวะทำเขาเมาแล้วก็ซ้ายนี่อีกทีหนึ่งครับนี่เป็นจังหวะที่เราได้นับแรกนะครับเนี่ยตาค้างตาลอยเหมือนกันเลยครับแล้วก็เรียกสติกลับมาครับแล้วจังหวะนี้ครับพอเราโดนบ้างครับโอ้โหดูครับเจอหมัดซ้ายเข้าไปครับดูป๊อกนี้ครับคือเข้าตรงจุดศูนย์รวมประสาทพอดีครับป๊อกเดียวครับดูครับร่วงพลอยไปเลยครับและผลการตัดสินนะครับ
the winner by technical knockout white corner Ali from Iran โอ้นี่ครับสุดยอดชัยชนะจากนักชกอิหร่านจริงครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยพัทเมียนมา